ไปเติมขึ้นมาครับแล้วโยนมาลูกนี้เอาแล้วครับบอลลงได้วัฒนากรเปิดโด่งมาจังหวะนี้ลงแล้วก็ชาร์จเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0ครับโอ้จังหวะสอดมาอีกแล้วครับเป็นเนสซาร์มิซาเยฟครับจะถิ่นลงทองขึ้นนำแล้วครับจากเด็กเยาวชนนะครับที่หอบกระเป๋าจากขอนแก่นนะครับขึ้นมาอยู่ในอะคาเดมี่เมืองทองของเราแบบโดดเดี่ยวฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาเกิดท้ออยากจะกลับบ้านขึ้นมาซะงั้นครูที่โรงเรียนรู้จักกับพ่อพี่ก๊อตนะครับศาสนพงศ์ก็เลยเข้ามาคัดนะครับกับนปื้นะครับตอนนั้นก็เหมือนไม่ได้เป็นอะคาเดมี่จริงจังครับแต่ก็เข้ามาคัดก็ได้อยู่ครับตอน12จบม .6 ก็มาพร้อมเข้ามาตอนนั้นอยู่บ้านตัดสินใจยังไงบอกบ้านยังไงเพราะที่บ้านน่าจะทิ้งเรามาเลยก็มาวันแรกนะพี่ผมก็แบบห้าวไหมโวยห้าวพี่ ไม่เชิงห้าวหมายถึงครับคงใช่ใช่อยู่ได้แต่พอแบบวันที่สองวันที่สามทำไมรู้สึกอย่างนี้วะ เอาอย่างนี้เหมือนแบบความรู้สึกแบบร้องไห้พี่นั่งรถอยู่อย่างเงี้ยร้องไห้แล้วมีช่วงไหนที่บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วจะลากกระเป๋ากลับบ้านเลยช่วงนั้นเหรอก็ช่วงประมาณนี้แหละประมาณ13เหรอครับ12-13เหมือนเข้ามาอยู่แล้วก็เหมือนแบบอยู่ไปไม่ไหวแล้วดอกบอลอยู่เงี้ยเหมือนแบบผมดอกบอลอยู่แล้วนับปื๊ดโค้ชเมย์นะก็เหมือนเห็นแบบเห็นตอนนั้นก่อนนะครับเห็นผมเหมือนแบบคิดถึงบ้านเขาก็บอกว่าอยากอยู่ที่นี่ไหมผมก็บอกอยากอยู่อะถ้าอยากอยู่ก็ดอกบอลแล้วผมก็ดอกบอลไปเลยแล้วก็เลยความรู้สึกก็อยู่ดีกว่าแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สตาฟโค้ชเมืองทองใช้จิตวิทยานะครับบอกกับเขาว่าเขาอาจจะไม่ผ่านการคัดตัวในอะคาเดมี่ของเมืองทองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ Academy เมืองทองจะประเมินแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นในแต่ละปีนะครับใครจะได้เดินหน้าต่อนะฮะซึ่งครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็เกือบจะโดนคัดออกมาแล้วล่ะครับถึงขนาดท้อนะครับตัดพ้อกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะว่าเจ้าตัวไม่มีความเก่งเอาซะเลยนะฮะแตกต่างจากเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถรอบด้านแต่เขาเองทำไมมันไม่เก่งเหมือนเพื่อนบ้างนะฮะมีช่วงนึงเหมือนแบบประมาณ15หรือเท่าไหร่อ่ะเหมือนพ้อก็บอกว่าเหมือนผมจะถูกประเมินออกตอนนั้นเขาเพิ่งมาบอกทีหลังครับผมก็แบบไปหายถ้าออกไปก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังไงนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟุตบอลอยู่หรือขี่แก๊ปส่งอาหารไม่แน่นะนักมวยแล้วเมื่อโอกาสเดินทางมาถึงเจ้าตัวนะครับในฤดูกาล2019วัฒนากรสวัสดิ์ละครถูกรับเลือกลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมเมืองทองและแน่นอนเมื่อดาวรุ่งหน้าละอ่อนแบบนี้ลงสนามนะครับผู้เล่นแนวรุกโจมตีทางฝั่งเขาอย่างแน่นอนเป็นเกมที่เราบุกเยือนไชน่าฮอนบิลเมื่อปี2019ล่ะครับดูสีหน้าของวัฒนากรสวัสดิ์ละครยังหน้าตาตื่นๆอยู่เลยนะครับ ได้ใบเหลืองไปตั้งแต่ต้นเกมครับทำให้เจ้าตัวเล่นยากเพิ่มมากขึ้นและแนวรุกก็มาโฟกัสมาครอสซิ่งทางฝั่งนี้ตลอดเวลาครับทำให้สตาฟโค้ชทีมงานมองว่าเจ้าตัวน่าจะแบกรับความกดดันไม่ไหวนะฮะทำให้เปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับคือการไปเยือนไชน่าซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าไชน่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีต่างชาติริมเส้นดีลงไปเป็นยังไงตัวจริงวันนั้นตอนนั้นอ่ะผมว่ามันเหมือนแบบคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์ไหม แบบลงไปแล้วเหมือนแบบเราพลาดบางจังหวะแล้วมันเสียประตูเลยแล้วเหมือนทีมโดนนำอย่างเงี้ยพี่แล้วแบบเราความรู้สึกเรานะถ้าแบบทีมนำหรืออะไรเราก็ความรู้สึกเราก็จะเล่นง่ายใช่ไหมพี่แต่พอโดนนำแล้วมันต้องเพิ่มมาอีกแบบนึงมันก็เลยแบบมันผมเสียใจนะเหมือนผมอยากเล่นให้ได้พี่แต่มันก็เล่นไม่ได้ก็ดีนะผมว่ามันเป็นประสบการณ์มากกว่านะเก็บมาเป็นข้อผิดพลาดหรือประสบการณ์เราเพื่อวันข้างหน้าตอนนั้นโดนเปลี่ยนออกเสียเซลล์ไหมเสียความรู้สึกไหมหรือว่าก็ดีมันจะได้แบบเตือนเราความรู้สึกถามว่าเสียเซลล์ก็มีนิดนึงครับจริงผมก็อยากเล่นต่อนะต่อแต่โค้ชเขาคงมีเหตุผลเขาว่ามองเราเราอาจจะเล่นไม่ได้เงี้ยถ้าอยู่ต่ออาจจะเป็นผลเสียของทีมอะไรมากกว่าหลังจากนั้นวัฒนากรสวัสดิ์ละครก้มหน้าก้มตานะครับทบทวนข้อผิดพลาดตั้งอกตั้งใจการฝึกซ้อมแล้วก็รอโอกาสที่จะเดินทางมาถึงนะครับและในฤดูกาล2020เจ้าตัวก็ได้รับโอกาสลงเล่นแทนไดสเกะซาโตะที่มีการบาดเจ็บรบกวนและนี่นะครับคือที่มาของนักเตะอะคาเดมี่เมืองทองในรุ่นราวคราวเดียวกันกับปรเมศอาจวิไลพัชรพลอินทนีที่ได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมากที่สุดนะครับและจากที่เคยเป็นจุดอ่อนให้คู่ต่อสู้โจมตีทางฝั่งเขาตลอดเวลาปัจจุบันนี้
นอกจากจะเป็นเกมยากที่ให้คู่ต่อสู้โจมตีทางฝั่งเขาแล้วนั้นนะครับเขายังมีความอันตรายในเรื่องของการเติมเกมรุกแล้วก็แอสซิสต์สวยๆครอสซิ่งสวยๆให้กับทั้งแดเลพอฟหรือซาดอทำประตูมาในฤดูกาล 2020-21 เนี่ยหลายต่อหลายเกมเลยทีเดียวนะครับนี่คืออีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามานะครับใช้ประสบการณ์นะครับใช้ความตั้งอกตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทีละเล็กทีละน้อยและค่อยๆโตในทุกๆเกมที่ลงสนามนะครับทำให้ตอนนี้วัฒนากรสวัสดิ์ละครเป็นแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่งของสโมสรเมืองทองณปัจจุบันนี้ที่ใครต่อใครอาจจะมองว่าปีที่แล้วเป็นปีที่เมืองทองของเราไม่ประสบความสำเร็จใดๆเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ผลผลิตได้นักเตะที่ดีก้าวเข้าสู่ทีมเมืองทองของเราอย่างเช่นวัฒนากรสวัสดิ์ละครนี่คือ1คนละครับที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอะคาเดมี่ของเมืองทองของเรามีดีนะฮะเพียงแต่ว่าน้องๆเหล่านั้นถ้าได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและทุกคนมีทัศนคติที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแต่ละเกมพัฒนาตัวเองในแต่ละเกมนะครับพื้นที่11ผู้เล่นตัวจริงในทีมชุดใหญ่มีที่ว่างสำหรับน้องๆเสมอครับลูกนี้ที่ถ้าตะวันแรงมีโอกาสที่จะไม่ตรงต่อมีสูงครับได้ดิเยฟล็อกซัดดูแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โห 2-0 ครับมาลูกนี้ได้โคด้วยแล้ว 2-0 เลยครับโอ้โหเป็นดาเลครับที่โฉบมงลูกนี้เข้าประตูไปครับเมืองทองเทพน่าเก่งโคตรได้อยู่ที่วัฒนากรได้ครอสมาจังหวะลุกโล่งเลยครับแล้วโล่งกันเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหซาดอมเมียซาเยฟครับเมืองทองขึ้นนำแล้วครับโอ้โหมิดฟิลด์ไม่ตามลงมาแล้วขึ้นคนเดียวโล่งๆเลยครับเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหไม่มีกองหลังมาประกบเขาเลยครับซาดอก็มงแบบง่ายๆเข้าไปครับคืออลิสเนี่ยพยายามวิ่งไปประกบเดเลนะครับแล้วก็จักรพันธ์นี่แหละครับหายไปไหนครับจริงๆเนี่ยวัฒนากรเปิดโด่งมาจังหวะนี้โล่งๆแล้วก็ชาร์จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห 1-0 ครับโอ้โหจังหวะสอดมาอีกแล้วครับเป็นซาดอมิซาเยฟครับจะถีบลูกบอลขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับเกมที่แล้วบุกไปชนะราชบุรีทําแฮตทริกครับดูครับเกมนี้บอลเดียวตัวยาวมาด้านซ้ายแล้วจังหวะเปิดจังหวะนี้ของวัฒนากรสวัสดิ์นครนะครับมาให้กับซาดอมิซาเยฟครับดูครับซาดอนี่มีใครตามมาเลยครับมาเตียนซูเปอร์ตามมาแล้วปล่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยปล่อยให้เขาแปรด้วยเท้าขวาครับบอลยิงกระต่ายเข้าไปครับ1ประตูต่อ0นาที51ครับ SG เมืองทองยูไนเต็ดครับนำการได้เลย FC จากการของสะดอกมีสัย